่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเสน่ห์ยาแฝดวังหน้าเจ้าจอมมารดากลีบทำจริงหรือไม่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระฐานะเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองในฐานะวังหน้าในรัชสมัยของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุฑามณีพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2และจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้เมื่อขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้58พรรษาซึ่งเนื่องด้วยคติความเชื่อแบบชายชาวสยามในสมัยโบราณผู้ขึ้นชื่อลือชาด้วยค่านิยมในการมีเล็กมีน้อยโดยเฉพาะเมื่อเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของคนในรั้วในวังเรื่องเหล่านี้ยิ่งเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอันมากซึ่งตามพระบวรราชประวัตินั้นกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีเจ้าจอมหม่อม5เป็นอันมากนับร้อยท่านซึ่งปรากฏความในพระราชาทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่มีถึงพระยามนตรีสุริยวงศ์และเจ้าหมื่นสรรเพชรภักดีเมื่อครั้งที่ทั้งสองท่านไปทำราชการที่เมืองอังกฤษในปีพุทธศักราช2401ซึ่งมีการกล่าวถึงเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววังหน้าในรัชสมัยแผ่นดินของรัชกาลที่4โดยในพระราชาทะเลขานั้นมีใจความตอนหนึ่งกล่าวว่าท่านหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเสด็จไปหัวบ้านค้านเมืองที่ใดก็ได้ลูกสาวเจ้าบ้านผ่านเมืองและกรมการมาทุกทีไปสระบุรีได้ลูกสาวพระประหลัดมาไปนครราชสีมาก็ได้ลาวมากกว่า9คน10คนไปพนานิคมก็ได้ลูกสาวหลวงประหลัดมาไปราชบุรีเมื่อเดือน6นี้ก็ได้ลูกสาวใครไม่ทราบเลยเข้ามาแต่ข้าพเจ้าไปไหนมันก็ว่าชราไม่มีใครให้ลูกสาวเลยกับอีกตอนหนึ่งว่าวังหน้าเป็นหนุ่มแข็งแรงขี่ช้างน้ำมันขี่ม้าเทศสูง3ศอกเศษยิงปืนทุกวันชอบการทหารมากมีวิทยาอาคมดีฤาษีมุนีแพทย์หมอมีวิทยานับถือเข้าอยู่ด้วยมากผู้หญิงก็รักมากเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดีเจ้ากลีบซึ่งหมายถึงเจ้าจอมมารดากลีบในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระมเหสีเฮอร์มาเจสตี้และเรื่องราวความรักอันฉกาจฉกรรจ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้กลายเป็นข่าวลือดังนี้ตลอดทั่วทั้งเมืองไทยเมืองลาวและจีนฝรั่งอังกฤษทั้งปวงลือมาดังนี้ซึ่งในส่วนของเจ้าจอมมารดากลีบหนึ่งในเจ้าจอมคนโปรดผู้มีพระราชบุตรแชมป์พระองค์เจ้าถึง12พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเจ้าจอมมารดากลีบเป็นผู้ทำหน้าที่ทำเครื่องเสวยถวายจนในปีพุทธศักราช2404ซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่กี่ปีก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจะเสด็จสวรรคตได้ไม่นานเกิดมีข่าวลืออัปมงคลเกิดขึ้นแพร่สะพัดไปทั้งวังหน้าและวังหลวงว่าเจ้าจอมมารดากลีบได้แฝงทำเสน่ห์ยาแฝดเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นหลงใหลในตนเองยิ่งกว่าเจ้าจอมหม่อมห้ามคนใดแต่ในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นหาทรงเอาพระทัยใส่ไม่ให้แต่เพียงชำระความพอเป็นพิธีแล้วและเพื่อเป็นการป้องกันคำครหานินทาว่าพระองค์ทรงหลงใหลในเจ้าจอมมารดากลีบมากเกินไปพระองค์จึงสั่งให้ปลดเจ้าจอมมารดากลีบออกเสียจากหน้าที่และนับตั้งแต่นั้นมาห้องเครื่องทรงเสวยของวังหน้าจึงมีพนักงานครัวเป็นชายล้วนทั้งสิ้นแต่ด้วยรสมือปลายจวักของเจ้าจอมมารดากลีบในการปรุงเครื่องเสวยนั้นเป็นที่ถูกพระโอษฐ์ต้องพระทัยในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมากกว่าผู้ใดยิ่งต่อมาในช่วงหลายปีหลังอาการพระประชวรทรงหนักข้อมากยิ่งขึ้นเสวยพระกระยาหารไม่ใครได้พระองค์จึงมีพระดำรัสให้เจ้าจอมมารดากลีบกลับเข้ามาดูแลห้องเครื่องอีกคราวหนึ่งแต่คราวนี้ต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยคำรับรองดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าครั้งนั้นพระยาพิชัยบุรินทราหลวงเสนาพลสิทธิ์หลวงเพชรลาลัยจมื่นศรีบุรีรักษ์จากการประกอบกิจท้าวพิพัฒน์โพชาผู้ช่วยขำภรรยาพระพรหมธิบาลจึงพากันเข้าชื่อทำเรื่องราวค้ำประกันเจ้าจอมมารดากลีบว่าถ้าเกิดมีเหตุว่า
จ้าจอมมารดากรีบเมื่ออาจทำเสน่ห์ยาแฝดอย่างแน่นอนแล้วก็ให้เอาโทษกับนายประกันถึงชีวิตทีเดียวซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อได้รับคำมั่นสัญญาแข็งขันขนาดเอาหัวเป็นประกันดังนั้นจึงเห็นชอบและโปรดให้เจ้าจอมมารดากรีบนั้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกเรื่องราวได้ดำเนินต่อมาจนเมื่อปีพุทธศักราช2408พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จเพื่อมาเยี่ยมอาการพระประชวรที่วังหน้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงกราบบังคมทูลว่าพระองค์นั้นมีความสงสัยว่าเจ้าจอมมารดากรีบอาจเป็นผู้ทำเสน่ห์ยาแฝดลงในพระกรยาหารของพระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระประชวรหนักในคราวนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงเล่าถวายว่าในวันหนึ่งเจ้าจอมมารดากรีบได้ปรุงเครื่องก๋วยเตี๋ยวให้เจ้าพนักงานนำมาตั้งถวายซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเสวยได้เพียง2ฉลองพระหัตถ์พระองค์ก็ทรงเบือนพระพักตร์หนีด้วยทรงเห็นขนอยู่ในชามพระเครื่องก๋วยเตี๋ยวนั้นพระองค์มีความกริ้วเจ้าจอมมารดากรีบขึ้นมาและทรงนึกถึงเรื่องเก่าเลยทรงพระประชวรมีพระการต่างๆหนักขึ้นต้องเสด็จไปเที่ยวรักษาพระองค์ตามหัวบ้านหัวเมืองอยู่เนืองๆด้วยเหตุดังนี้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทูลขอรับพระราชทานตุลาการจากวังหลวงเพื่อนำมาชำระคดีความในเรื่องนี้ให้เด็ดขาดซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงรับคำขอร้องจากพระราชอนุชาจึงมีพระบรมราชองค์การดำรัสสั่งให้พระยามนเทียนบาลพระยาอนุชิตชาญชัยพระยาบริรักษ์ราชาพระยาสดาเรืองเดชพระพรหมธิบาลพระพรหมสุรินเป็นคณะตุลาการชำระคดีประหลาดนี้และในที่สุดได้ความจริงว่าเจ้าจอมมารดากรีบเป็นผู้บังอาจทำเสน่ห์ยาแฝดจริงโดยมีไอ้ช้างไอ้ขนานแดงไอ้โสมเป็นครูร่วมหัวกันในเรื่องนี้ด้วยจึงโปรดให้ลูกขุนปรึกษาโทษโดยเร็วซึ่งคณะลูกขุนร่วมพิจารณาปรึกษาโทษเห็นว่าเจ้าจอมมารดากรีบนั้นมีพระองค์เจ้าถึง12พระองค์แต่ไม่มีความคิดกตัญญูรู้พระเดชพระคุณบังอาจคิดคดทรยศอันหนึ่งไอ้ช้างไอ้โสมไอ้ขนานแดงผู้เป็นครูน้อยแย้มขำจากการประกอบกิจซึ่งเป็นญาติและรู้เห็นรวมด้วยกัน8คนให้ริบราชบาตรและลงพระราชอาญาเคี่ยนแล้วให้นำไปประหารชีวิตเสียแต่หลังจากการพิพากษาโทษบุคคลเหล่านี้ได้ไม่ช้านานนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววังหน้าในแผ่นดินของรัชกาลที่4ก็ทรงพระประชวรหนักลงถึงขั้นสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์เดือนยี่แรม6ค่ำปีฉลูซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2408ยังผลทำให้เหตุการณ์นี้กลับกลายเปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นทรงคลางแคลงพระราชหฤทัยว่าเรื่องของเจ้าจอมมารดากรีบทำเสน่ห์ยาแฝดจะไม่ใช่เรื่องจริงจึงได้มีพระราชาทะเลขาผ่อนผันให้โดยเนรเทศเจ้าจอมมารดากรีบ1แย้ม1ขำ1ให้ไปอยู่เสียที่เมืองสุโขทัยไอ้โสนไอ้ช้างไอ้ขนานแดงหมอให้ส่งไปจำคุกจากการประกอบกิจน้อยนั้นโปรดให้ยกโทษเสียปล่อยตัวไปพระยาพิชัยบุรินทราหลวงเสนาพลสิทธิ์จมื่นศรีบริรักษ์ก็โปรดให้พ้นจากการจองจำแต่ไม่ได้ทรงแต่งตั้งขึ้นรับราชการอีกต่อไปและสุดท้ายนี้ไม่ว่าเจ้าจอมมารดากรีบจะได้ทำจริงหรือไม่ก็ตามก็คงไม่มีใครที่อาจจะทราบได้แต่การทำเสน่ห์ยาแฝดใดก็คงไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งความรักเอาไว้ได้เช่นกันความรักนั้นแปลกนักแม้จะมอบรักแท้ให้ไปแล้วก็หาได้การันตีว่าจะได้รักแท้กลับคืนมาไม่เพราะต้องมีสิ่งอื่นเป็นองค์ประกอบอีกมากมายที่จะตัดสินว่าเราคู่ควรกับความรักนั้นหรือไม่แต่อย่างน้อยการรักเดียวใจเดียวก็เป็นเครื่องตัดพันธะยุ่งยากอย่างอื่นออกไปจากหัวใจของคนสองคนเพื่อทำให้หนทางความรักแท้นั้นง่ายขึ้นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ